สวัสดีครับผมนี่มาเลยเราไปเป็นคลิปอันบ็อกกันก่อนแต่คืออันบ็อกออกมาแล้วนะให้ดูเป็นคลิปก่อนรีวิวแล้วกันนะไหนจะเดือดๆแล้วนะครับก็อยากให้มันเดือดเข้าไปเต็มที่เลยนะครับผมกอรี่นะครับผมนี่ค่ายอะไรก็ไม่รู้นะถ้าอ่านชื่อผิดนะซูเปอร์นะครับผมนี่นี่ Eternal Star นี่ ST001 นะยังเฟลนะครับผมในราคา 1,000 กว่าบาท 1,200 1,300 1,400 1,500 แล้วแต่ร้านกันพาของคุณนะครับแต่เฮียได้มาจากร้านผู้ดำนะครับผมนี่คือกล่องมันมีความเท่เห็นไหมหน้ากล่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบนี้1ข้างและคือเป็นกล่องแบบแข็งๆด้วยนะแล้วก็นี่ครับเป็นกล่องแบบนี้นะมี2กล่องมีแบบ2แบบหน้าหลังนะแล้วก็นี่นะพวกอุปกรณ์พวกอะไรของมันเนี่ยนะเนี่ยจัดท่าได้คือมีความเท่ไอ้วงแหวนของมันเนี่ยมันเท่มันเล่นมีความลูกเล่นเอฟเฟคเยอะนะครับผมนี่กล่องก็กินขาดแล้วเว้ยเฮ้ยนะนี่หน้าหลังแบบนี้นะก่อนที่จะไปรีวิวขอแกะกล่องกันนิดนึงกันดั้มราคาถูกตัวนี้นะเฮียก็บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ไปตามกันดูนะครับผมที่ร้านปูดำนะบอกได้เลยว่าได้ของแน่นอนเว้ยนะเรามาดูนี่นี่เอฟเฟกต์แบบนี้เป็นสีพาร์ทใสก็จริงนะครับเป็นแบบเป็นสีลุ้งนะครับผมนี่16อันนะครับผมนะแล้วเรามาดูเดี๋ยวดูคลิปนะแต่คือว่าวงแหวนของมันด้วยความเท่ของมันเนี่ยแยกถุงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะคือวงแหวนของมันเนี่ยมันมีสีเทาสีทองนะครับผมสีดำนะคือสีวงแหวนของมันอ่ะคือแยกละเอียดมาดีแล้วก็เป็นพวกพาร์ทใสเดี๋ยวมาดูกันนะแต่โครงพวกชุดเกาะนะอันเดอร์เกตทั้งหมดนะครับผมแต่คือว่ามันจะไม่อันเดอร์เกตพวกที่เป็นโครงเป็นอะไรแต่คือว่าจะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยคือคมมากเลยทุกคนถ้าเกิดเป็นส่วนหัวมันเหมือนแบบกันน้ำที่แบบเดินลายพิเศษมานะเพราะว่ามันเป็นล่องคมๆลึกๆเลยแล้วก็ดีเทลของมันเนี่ยอย่างสมมติว่าสีทองไอ้สีขาวเนี่ยแล้วก็มีสีเงินแซมมาในแผงเลยนะคือทำออกมาดีมากนะแล้วก็มีสีดำแซมคือตัดเส้นได้สนุกอ่ะเนี่ยดูเส้นมันลึกๆดีเห็นไหมนะนี่โครงของมันก็เป็นแบบนี้นะโครงของไอ้ตัววงแหวนนะแล้วก็โครงของมันนะเป็นสีดำนะโครงของมันอันเดอร์เกตไหมเฮียขอดูนิดนึงเฮ้ยมันก็อันเดอร์เกตเหมือนกันนะนะเนี่ยสวยมากเลยนะโครงเป็นสีดำและคมคมมีรายละเอียดสำหรับคนที่ชอบจะเอาไปทำสีเพิ่มแล้วก็พาร์ทที่เป็นนี่สีทองเหมือนจะมีสีทองเข้มแล้วก็ทองอ่อนนะครับผมแต่คือว่าทองสวยดีนะครับผมไม่เข้มจนเกินไปและนี้สว่างก็เป็นทองไม่สว่างจนเกินไปคือให้มาลูกเล่นได้ดีแล้วบอกได้เลยว่าคมจริงนะคุ้มว่ะบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะคือแผงของมันทํามาแยกชิ้นแยกแผงสวยมากนะสีทองเนี่ยดูดิทํามาคมๆแบบนี้เลยนะสวยงามนะแบบบอกได้เลยว่าแล้วก็มีสีเทานะบอดี้ของมันมีสีเทาสีขาวสีดําสีเงินนะนี่แบบนี้นี่เนี่ยดูดิเท่มากนะครับเนี่ยรายละเอียดดีบอกได้เลยว่าดีจริงๆถ้าใครพีไปมีแอคชั่นเบสมาให้นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นแอคชั่นเบสที่ยึดกับวงแหวนหรืออะไรเดี๋ยวมาดูกันตอนรีวิวนะครับผมแผงของมันเนี่ยเห็นไหมคือถือว่าชอบเลยงานดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามานับแผงแล้วก็เป็นโครงสีดำนะแล้วก็มีพาร์ทใสนะแล้วก็พาร์ทสีแดงนะฮะดีคอนะครับผมแล้วก็มีไอที่เป็นสติ๊กเกอร์เขาเรียกว่าอะไรไอที่เล่นแอคชั่นของไอตัววงแหวนสติ๊กเกอร์ฟรอยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ดีคอน้ำให้มาถือว่าเยอะมากติดกันแบบปวดตาเลยนะแล้วคู่มือการประกอบนะครับผมนี่แบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าละเอียดดีนะนี่แล้วก็วิธีการติดดีคอร์นะเป็นยังไงนะบอกได้เลยว่าจ๋ามากเดี๋ยวเฮียมานับแผงให้ดูกันดีกว่านับแผงกันดีกว่านี่ครับอาตีว่าเป็น1แผง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33แผงอะไรประมาณนี้นะแต่คือว่าเฮียบอกได้เลยว่าโคตรที่จะคุ้มเอาไปเลยนะคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูสำหรับคนแก้กระสันว่าเฮ้ยฉันจะตกขบวนไหมจะรีเอามาซื้อไหมราคาพันกว่าบาทผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมองจากตาเปล่าตอนนี้ที่ยังไม่ประกอบผมบอกว่าโคตรคุ้มคมมากๆถ้าใครอยากได้ไปดูครับร้านปูดำได้ของแน่นอนเจอกันคลิปหน้ารีวิวเลยจ้ะแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้